ขึ้นลูกก็ปกปกติดีค่ะตกใจไหมตอนที่เขาออกมาที่ว่ายังไม่เลิกกันปกติดีค่ะใช่ตอนที่เขาออกมาแฮปปี้กับพี่แดนตกใจไหมคะได้คุยกันไหมคะลูกก็ไม่ได้ตกใจเลยมากค่ะใช่ก็มีส่งให้ดูอะไรเงี้ยค่ะใครเป็นคนส่งให้กันดูก่อนตอนแรกจะเป็นคนอื่นมากกว่าค่ะแบบส่งมาให้อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือชาวบ้าน3ชาวบ้าน4เขาถามเราใช่ก่อนเราเลยเพิ่งรู้ว่าอ้าวอ๋อมีข่าวนี้ออกไปอะไรเงี้ยค่ะเรางงเลยเพราะว่าจริงๆเราเหมือนแบบค่ะไม่หวยมาคู่เราหรือมันเรื่องราวไม่รู้เหมือนกันว่าเรายาวนานเกินไปหรือเปล่าก็อาจจะมั้งค่ะมีคนสงสัยว่าใน IG ทั้งคู่ไม่อัพรูปมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะก็พี่แดนเองเขาก็ยุ่งค่ะแบบแกก็ทำหนังของแกอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยที่แบบเราเองเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะยังได้เจอกันปกติเนาะยังได้แบบค่ะใช่ค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่เขาโยมาเราสองมีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นไหมเนี่ยก็คุยปกติค่ะพี่แดนว่าในข่าวมันปกติครับแกก็ไม่ได้ว่าอะไรมากค่ะแกก็ช่วงนี้คือแกทำงานหนักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับหนังอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ได้อยากเอาอันนี้ไปกวนเขามากอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นที่มีกระแสข่าวทำไมเราไม่ออกมาชี้แจงหรือว่าโพสต์บอกหรือว่าอะไรหรือไม่ลงภาพคู่สยบข่าวอะไรเงี้ยเราได้ลงภาพเดียวคือในมุมหนูก็คงคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรมั้งคะหมายถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราอะไรเงี้ยค่ะอาจจะอย่างที่บอกคืออาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราก็ไม่ค่อยออกจากบ้านถ่ายรูปขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ลงสักเท่าไหร่ อย่างรูปหน้าสนใจ IG คนก็ไปแบบคนสังเกตว่าอุ๊ยทำไมตาเศร้าอะไรขนาดนั้นคือคือออกกำลังกายไงจริงค่ะหนูเศร้าขนาดนั้นเลยล่ะก็คือเป็นนัดแบบนัดปกติของเราก็ปกติไม่ค่อยได้ออกก็แบบว่าพอคึกเอามาออกหน่อยอาจจะเหนื่อยอะไรแล้วแต่คอมเมนต์ก็มีคนถามพี่แดนอยู่ไหนเซตี้อะไรประมาณนี้ครับมีค่ะมีค่ะเห็นค่ะใช่อยากบอกอะไรกับคอมเมนต์ต่างๆที่กำลังจะทวงพี่แดนไหมครับว่าพี่แดนอยากแบบมีลูกคู่อะไรประมาณนี้ทวงเราทวงพี่แดนอะไรก็ยังปกติดีนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ค่ะใช่ถามถึงเหตุผลคือต่างๆยังดำเนินการไม่ได้นะตอนนี้เนาะยังรักกันดีอยู่เนาะค่ะใช่ค่ะแล้วพอมีข่าวออกมามันยิ่งทำให้เราต้องแบบเหมือนต้องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมก็ไม่นะคะก็เราก็ยังใช้ชีวิตทุกอย่างปกติเหมือนเดิมเลยค่ะใช่เรารู้สึกยังไงบ้างหลังที่หลังๆหลายคนจะโฟกัสว่าศิลปินดาราที่เขาเป็นงานที่ยื้อสุดท้ายหลายๆคู่ไปกันไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าสุดท้ายน่าจะอยู่ที่เรามากกว่าเราทั้งคู่มากกว่าค่ะว่าแบบโอเคเรายังจะพาให้เดินต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองอย่างไรคุณมองว่าสมมุติว่าพี่คู่เรายังไม่บอกว่าสมมุติถ้าเลิกแต่ยังไม่บอกคุณเพราะว่าติดสัญญาสินค้าตรงนี้เราคิดถึงยังไงกันพี่เพราะว่าสินค้าบางตัวที่เราต้องออกคู่กันอย่างเงี้ยมันห้ามเลิกกันอย่างเงี้ยมีส่วนในการตัดสินใจอะไรกับสัญญาอันนี้ไม่เคยเช็คเหมือนกันค่ะว่าแบบว่ามีผลกระทบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเวลารับงานคู่กันมันมีสัญญาอย่างนั้นไหมครับเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีระบุขนาดนั้นนะคะว่าแบบว่าห้ามเลิกกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายใจก็ยังว่ากับพี่แดนยังคงเดิมเนาะปกติค่ะอย่างนี้มันจะทำให้แผนการที่เราจะแต่งงานมันจะบรรลุเร็วขึ้นไหมหรือว่าขยับเร็วขึ้นไหมก็ยังอยู่บางนากับก็อันนั้นก็ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็คงอยู่ที่แบบระยะเวลาอนาคตแล้วก็ทุกอย่างคงแบบเดี๋ยวณวันนั้นก็คงตัดสินใจได้ว่าจะแบบไหนมันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะแพทย์คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ไหมบางคนก็มองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราคู่เราเรื่องสถานที่อยู่ก็จะอยู่กันค่ะแล้วแบบเรามองยังไงนะวันนี้นะแพทว่าทุกคู่ก็น่าจะมีปัญหาในเวนี้นะคะว่าแบบโอเคเราชินกับที่แห่งนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นู้นเราก็ไม่เคยไปอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันตกลงในเวไหนณวันนั้นเราก็คงแฮปปี้ในแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีค่ะก็คุยเรื่อยๆค่ะเรียกว่าณวันนี้เราก็ยังต้องทั้งคู่ก็ยังต้องมีการปรับตัวกันตลอด
ถ้าเรื่องปรับตัวแพทว่ามันก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะว่าแบบโอเคเราไม่เคยเกิดมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างรู้จักกันในวิถีที่เกิดมากันคนละแบบอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะจริงๆก็ไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นแค่แบบสิ่งที่เราคุ้นเคยมากกว่าว่าแบบเราชินกับสถานที่แห่งนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราติดกันอยู่สองคนก็นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะไม่ได้รู้เลยว่าเราก็ไม่ได้ทำบล็อกด้วยการทำยูทูบด้วยการค่ะหายไปด้วยของการค่ะอาจจะยุ่งๆค่ะก็เลยพักไว้ก่อนไม่ค่ะไม่ค่ะปกติดีค่ะยังวันนี้เท่าไหร่ครับเสร็จถ่ายรูปคู่เลยไหมคะยังไม่ได้เจอเลยค่ะไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วลูกวันเลนทายนี่วันเลนทายเหรอวันเลนทายเดี๋ยวต้องนัดอีกทีนึงค่ะก่อนนี้ไม่ได้ตั้งแต่สิบมันไม่ได้เจอกันนานที่ไหนแล้วคือก็ไม่ถึงกับไม่เจอเลยค่ะก็เจอแต่ว่าอย่างที่บอกคือแค่ไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปเท่านั้นเองค่ะล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะวีคที่แล้วมั้งคะวันเลนทายปีนี้มีอะไรไหมคะยังไม่ได้คุยเลยค่ะว่าจะยังไงตัวเราเองมีของขวัญอะไรเตรียมให้เขาอยังไม่ได้คิดไว้ค่ะปีนี้แต่ปกติธรรมเนียมคู่เรามีไหมคะหรือว่าปกติธรรมเนียมไม่มีค่ะเป็นธรรมเนียมที่แล้วแต่จะให้คือก็ไม่ค่อยคู่หนูไม่ค่อยค่ะใช่ก็คือถ้าแบบมีโอกาสอยากจะให้ก็ให้เลยจะแบบว่าไม่ได้มีพิธีว่าต้องแบบต้องเทศกาลนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าปีนี้ก็เซอร์ไพรส์คุกเข่าเนี่ยเราโอเคเลยมั้ยยังค่ะ อันนี้คือเป็นอันที่บอกแจ้งกับพี่แดนไปแล้วว่าอย่าเซอร์ไพรส์นะหรือยังไงลูกก็น่าจะยังไม่ได้ถึงเวลานั้นค่ะใช่โอเคนะคะพี่ค่ะไปตีขอบคุณค่ะวาเลนไทน์นี้อย่าลืมมาบอกรักกันนะครับเชิญชวนแฟนคลับคู่จิ้นเหล่าสาววายทั้งหลายมาบอกรักศิลปินที่คุณชื่นชอบในกิจกรรมวายเลนไทน์ by New Plus ในช่วงเดือนแห่งความรักนี้มาแสดงความรักของคุณให้โลกรู้ว่าฉันนี่แหละดอมตัวจริงด้วยการส่งคลิปภาพหรือข้อความที่คุณอยากสื่อถึงศิลปินคนโปรดมาที่เราแล้วเราจะเป่าประกาศความรักของคุณให้เต็มจอดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ตรงคำบรรยายได้วันวาเลนไทน์นี้ก็ส่งความรักมอบความรักดีให้ซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมให้ผมด้วยนะครับขอบคุณค่ะ